สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงส้มปลากระป๋องสูตรครัวสนามกันเลยครับบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราใส่พริกชี้ฟ้าแห้งลงไปนะครับพริกชี้ฟ้าแห้ง10เม็ดแกะเม็ดออกแล้วก็แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะครับพริกแห้งจินดา5เม็ดแกะเม็ดออกและแช่น้ำจนนิ่มนะครับใส่ลงไปเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำจนพริกละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราตำพริกจนละเอียดเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่กระชายซอยลงไปเลยครับกระชายซอย10หัวแล้วตามด้วยหอมแดงซอย10หัวแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตำทุกอย่างละเอียดเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใส่กะปิลงไปนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำพริกแกงแกงส้มของเราให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตำพริกแกงแกงส้มของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงส้มปลากระป๋องกันเลยครับเพื่อนๆน้ำสำหรับทำแกงส้มนะครับ 1,300 ml แล้วก็ให้เราตักพริกแกงแกงส้มมาใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับและตามด้วยหัวไชเท้าหั่นแว่นนะครับ1หัวใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะร้อยน้ำแกงส้มของเราเดือดก่อนนะครับเมื่อเขาเดือดแล้วก็ให้เขาเดือดต่ออีก10นาทีนะครับเพื่อให้หัวไชเท้าของเราสุกนะครับเพื่อนๆน้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะครับหัวไชเท้าของเราก็สุกใส่แล้วนะครับขั้นตอนนี้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ทัพพีครึ่งผักกาดขาวหั่นเป็นชิ้นนะครับครึ่งหัวกวางตุ้งหั่นเป็นชิ้น1กำมือถั่วฝักยาวหั่นท่อน5ฝักแล้วก็ให้เรากดผักของเรานะครับให้จมลงไปในน้ำแกงส้มเลยครับแล้วตามด้วยปลากระป๋อง2กระป๋องนะครับให้เราใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยครับแล้วให้เราเหลือเนื้อปลากระป๋องไว้สักชิ้น2ชิ้นนะครับสำหรับยีๆนะครับแล้วเทใส่ลงไปในน้ำแกงส้มนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับแกงส้มของเรานะครับแล้วเราจะต้มแกงส้มของเรานะครับต่ออีก10นาทีนะครับเพื่อนๆเพื่อให้ผักของเราสุกยิ่งขึ้นไปนะครับแกงส้มของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงส้มปลากระป๋องสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆและได้ความหอมของพริกแกงส้มที่เราตำเองนะครับรสชาติจะมีความอร่อยจัดจ้านเลยนะครับเมนูแกงส้มปลากระป๋องนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้